ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ข่าวดาวกระจายค่ะนาตาชาทนไม่ไหวหลังถูกนักข่าวถามถึงอดีตสามีตุ้ยธีรพัฒน์หลังจากตุ้ยธีรพัฒน์สัจกุลได้ออกมายอมรับว่าเซ็นใบหย่ากับภรรยาสาวแอนนานาตาชาสัจกุลมา6เดือนกว่าแล้วแต่ฝ่ายชายนั้นอ้อนวอนปิดเงียบเพราะหน้าตาทางสังคมโดยอดีตภรรยานั้นอัดอั้นระบายปัญหาจุกอกกว่า10ปีให้เพื่อนนางแบบด้วยกันฟังจนหมดเปลือกซึ่งตอนนั้นตุ้ยธีรพัฒน์ได้หย่าขาดกับนาตาชา4เดือนแต่แยกกันอยู่ตั้งแต่ต้นปีส่วนเรื่องลูกไม่ขอลงรายละเอียดว่าขณะนี้อยู่กับใครซึ่งตุ้ยขอเก็บเรื่องนี้ไว้เป็นเรื่องส่วนตัวจนกระทั่งล่าสุดแอนนานาตาชาเปลี่ยนวิธีได้พาลูกชายน้องไททันทีชาสัจกุลมาออกงานด้วยกันพร้อมเปิดใจในเรื่องของการเลี้ยงลูกว่าเหนื่อยมาตลอดเหนื่อยมาตั้งแต่เล็กๆพอเขาโตขึ้นก็ยิ่งมีความคิดเป็นของตนเองความคิดเขาเยอะมากถามว่าใช้วิธีการสอนอย่างไรใช้ทุกวิธีต้องทำทุกอย่างแสบมากโดยเฉพาะช่วงต้นปีเขาจะแกล้งแม่ตั้งใจแกล้งแม่อย่างเดียวเลยเพราะเขารู้ว่ายังไงแม่ก็รักแต่หากถามถึงอดีตสามีตุ้ยธีรพัฒน์แล้วสาวนาตาชาก็ได้ตอบว่าไม่ตอบดีกว่าค่ะขอไม่พูดถึงดีกว่าตอนนี้เราก็แฮปปี้ค่ะแฮปปี้ด้วยเหนื่อยด้วยปีอย่างเดียวอย่างเวลาเขาหลับเนี่ยจะแฮปปี้มากเพราะมี